ฟังนิทานกันแล้วณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ผู้คนในหมู่บ้านล้วนช่วยเหลือกันรักใคร่สามัคคีกันหมู่บ้านนี้จึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขกล่าวถึงบ้านเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งมีพี่สาวกับน้องชายอาศัยอยู่พี่สาวชื่อว่าแอน้องชายชื่อว่าลีวันหนึ่งลีได้ชวนแอและได้พูดว่าพี่แอวันนี้เราไปหาเขียดกันไหมครับแอได้พูดว่าไปสิฉันว่ามันก็น่าจะสนุกดีนะแล้วแอร์กับลีก็ได้สะพายย่ามออกไปหาเขียดในท้องนาท้องนาในเวลานี้ไม่มีต้นข้าวแล้วมีแต่โคลนกับน้ำตื้นๆพอไปถึงท้องนาทั้งสองพี่น้องก็ได้แยกย้ายกันไปจับเขียดพอจับมาได้แล้วก็ได้ใส่เขียดลงในย่ามทั้งสองได้หาเขียดได้หลายตัวกลับมาเถอะพี่ผมว่ามันได้เยอะแล้วพี่ได้เยอะหรือยังพี่ก็ว่าเรากลับกันเถอะนะพี่ก็ได้เขียดกลับไปทำน้ำพริกเยอะเลยล่ะแอร์ได้พูดชวนน้องชายให้กลับเฮ้พี่เดี๋ยวก่อนผมเห็นรูปปูน่าจะเป็นปูตัวใหญ่ในรูด้วยล่ะผมอยากจะจับปูไปทำอาหารกินด้วยแล้วลีก็ได้เอามือล้วงเข้าไปในรูปูเพื่อที่จะจับปูตัวนั้นแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้รู้สึกเจ็บที่ปลายนิ้วชี้พอชักมือออกมานิ้วชี้ของเขาก็มีปูตัวใหญ่หนีบและติดออกมาด้วยพี่ช่วยผมด้วยผมถูกปูหนีบลีได้ตะโกนบอกพี่พร้อมกับยื่นนิ้วชี้ที่มีปูหนีบอยู่ให้กับแอพี่แอได้เห็นดังนั้นก็ได้รู้สึกขำจึงได้หัวเราะเสียงดังออกมาน้องเจ็บมากไหมหลังจากที่เธอหัวเราะเสร็จเธอก็ได้รีบดึงปูออกจากนิ้วของน้องชายแล้วได้ใส่ลงไปในย่ามเธอได้ถามลีออกไปว่าเจ็บไหมโอ้เจ็บไม่มากหรอกโอ้ยเอาออกไปทีหลังจากนั้นพี่น้องก็ได้ช่วยกันขุดหาปูกันอีกต่อไปขุดหาปูอยู่นานก็ยังไม่เจอปูสักทีทั้งสองพี่น้องเลยมีละความพยายามยังขุดหากันต่อไปอีกและแล้วแอร์กับลีก็ได้เห็นอะไรบางอย่างผุโผล่อยู่ในรูปูพี่แอร์มาดิแล้วมาดิเร็วมาดิแล้วอะไรเรียกพี่ทำไมฮะเขาได้เรียกพี่สาวและได้ก้มลงดูก็ได้เห็นแม่ปูตัวใหญ่กับลูกปูอีกมากมายอยู่ในรูพี่น้องต่างดีใจช่วยกันจับปูใส่ย่ามจนเกือบเต็มและสะพายย่ามนั้นออกเดินทางกลับบ้านไปอย่างมีความสุขวันนี้นี่ได้ของกินเยอะเลยนะครับพี่แอร์ใช่วันนี้เนี่ยเราได้ของกินกันเยอะเลยล่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะทำต้มยำปูให้กินดีไหมดีครับดี